ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่21พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ช้างศึกยู17ปีเตรียมแต่งตั้งผู้จัดการทีมเป้าหมายจะไปชิงแชมป์โลกโอ้โหนะฮะหลังจากพลตรีดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสและก็เรียนเชิญสโมสรสมาชิกรวมไปถึงองค์กรอื่นๆที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมชาติไทยมีแบบแผนมีแนวทางการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนทั้งชายและก็หญิงเข้ามานำเสนอแผนงานกับสมาคมผ่านทางฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทยถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้เข้ามาทดสอบความสามารถเพิ่มสถานที่ฝึกซ้อมเพิ่มบุคลากรที่จะมาช่วยกันคัดเลือกเฟ้นหานักฟุตบอลเพื่อพาทีมชาติไทยออกไปสู้การแข่งขันกับทุกทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าต่อไปโดยล่าสุดทางทีมงานได้รับข้อมูลว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังจะแต่งตั้งผู้จัดการทีมช้างศึกยู17ปีเข้ามาแล้วหลังจากมีหลายสโมสรให้ความสนใจในครั้งนี้ซึ่งเบื้องต้นนั้นแข้งเหล่าเยาวชนนี้จะมาเก็บตัวในจังหวัดหนึ่งและก็มีเกมอุ่นเครื่องที่ดีกว่าในการซัดกับสโมสรในไทยเป้าหมายยิ่งใหญ่ที่วางเอาไว้คือต้องไปเล่นฟุตบอลยู17ปีชิงแชมป์โลกให้ได้เป็นครั้งที่3หลังจากเคยทำได้มาแล้วที่อียิปต์ที่มีสุขชีสุขสมกิจบำรุงบุญพรมธีรศักดิ์โพอ้นบุญคงอักขบุตรวัชรพงศ์ก้าหารธนงศักดิ์ประจักษ์จกตาและก็อภิเชษพุทธานในครั้งนี้และก็หนที่2ในปี1999นะฮะนำทัพมาโดยลีซอธีรเทพวิโนไทยในวัยเพียง14เคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีไปเล่นฟุตบอลเยาวชนยู17ปีชิงแชมป์โลกปี1999ที่นิวซีแลนด์ซึ่งผู้เล่นชุดนั้นที่กลายเป็นแข้งดังในเวลาต่อมาได้แก่ทางสุรีสุขะณัฐพรพันฤทธิ์พิชิตพงษ์เฉยชิวและก็สินทวีชัยหทัยรัตนกุลในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่จะมาคุมทีมยู17ปีพาทีมไปชิงแชมป์โลกให้จงได้ในครั้งนี้งานนี้ต้องรอกันดูกันต่อไปก็แล้วกันในอนาคตอันใกล้นี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันครับสะเทือนไทยลีกแข่งดีกรีลีกเอิงฝรั่งเศสเปิดใจอยากจะย้ายมาเล่นที่เมืองไทยนะโดยวินบรีเกตแก้วพรมพรต้องการจะเล่นที่ไทยลีกโดยงานนี้สมสนุกเรียงสวรรค์ผู้จัดการทีมชาติสปป.ลาวเปิดเผยวินบรีเกตแก้วพรมพรกองหน้าดีกรีลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการที่จะมาเล่นให้กับไทยลีกในช่วงเดือนที่2นี้โดยตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกจะเปิดขึ้นในระหว่างวันที่19ธันวาคมถึง7มกราคมปีหน้าโดยสำหรับทางบิลลี่เกตแก้วพรมพรนั้นผ่านประสบการณ์ในการค้าแข่งกับหลายทีมชั้นนำในฝรั่งเศสทั้งสตาร์บรูคองเช่โอแชและก็ USL ดันเคิร์กในช่วงปี 2015-2018 เคยลงเล่นในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสกับสโมสรองเช่มีโอกาสปะทะกับนักเตะชื่อดังอย่างทางชาราตันอิบราฮิโมวิชเตโกซิวาดาวิดบรุยอังเคลจิมาเรียและก็อิสันคาวานี่มาแล้วในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบอลไทยจะไปบอลโลกของแท้นะโดยสุดยอดสงครามแข่งแห่งมวลมนุษยชาติเบลคัพ2022ฉบับทางอาหรับปาตีโดยอีก1เดือนเศษๆนับจากนี้ไปลมหายใจของแฟนฟุตบอลทั้งโลกจะไปหยุดอยู่ที่กาตาร์อย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกับคอลูกหนังชาวไทยทั้งขาประจำและก็แฟนบอลเฉพาะกิจที่สายตาทุกคู่นั้นคงไม่พลาดในการจับจ้องหน้าจอทีวีแบบมาราธอนเพื่อชมการแข่งขันหรือว่าการถ่ายทอดสดที่จะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทางฟรีทีวีหรือทีวีดิจิตอลนะฮะทั้ง17ช่องในทุกค่ำคืนนับจากนี้ไปและที่พลาดไม่ได้นั้นกับการร่วมสนุกไทยแชมป์ฟุตบอลโลกกับพวกเราชาวไทยรัฐกรุ๊ปนะฮะที่ผนึกกำลังกับบริษัทไปรษณีย์ไทยและก็อภิมหาสปอนเซอร์ใจดีเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคโดยเปิดช่องทางให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันง่ายกว่าที่คิดนะฮะโดยทุกที่ทุกเวลาผ่าน2ช่องทางได้แก่การส่งไปรษณียบัตรผ่านไปรษณีย์ไทยทุกสาขารวมไปถึงตู้ไปรษณีย์และในปีนี้ได้มีการเปิดตัวทางช่องทางใหม่ที่สะดวกทันสมัยโดยการทายผลการแข่งขันผ่านโพสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ของไปรษณีย์ไทยกันอีกด้วยซึ่งผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลต่างๆมากมายมูลค่ารวมแล้วกว่า15ล้านบาทซึ่งผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง17ธันวาคมโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thairattv.co.th และทุกสื่อในเครือข่ายไทยรัฐกระแสบอลโลกคราวนี้อาจจะดูเงียบไปหน่อยสำหรับบ้านเรานะแต่เชื่อเถอะนะว่าพอเตะไปสักพักหนึ่ง
บรรยากาศ World Cup Fever จะมีความเข้มข้นเร้าใจขึ้นมาเองอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่ทีมชาติไทยของเรานั้นยังไม่เคยได้เฉียดรายการหรือว่าใกล้เคียงกับรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเลยสักครั้งหนึ่งต่างจากนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยที่เพิ่งสร้างชื่อกระหึ่มได้อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการคว้ารองแชมป์ฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชียหรือโอซิเนีย2022หรือว่า2022 IBSAไรฟุตบอลอาเซียนโอซิเนียแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้โดยได้มาครองเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะพร้อมกับตีตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลกในรายการนี้กับทาง World Cup 2023ณเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษอีกหนึ่งขบรบตามด้วยโควต้าไปลุยพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองโดยสรุปผลงานของทีมลูกหนังคนตาบอดไทยแลนด์ในศึกชิงเจ้าอาเซียนในครั้งนี้ที่อินเดียตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงไว้ดังต่อไปนี้รอบแรกชนะมาเลเซียไป2-0แพ้จีนไป0-4ชนะคาซัคสถานไป2-0และชนะเจ้าภาพอินเดียไป2-0เข้าตัดเชือกเป็นอันดับที่2ในสาย A ส่วนรอบรองชนะเลิศแข้งตาบอดของไทยหักดานญี่ปุ่นด้วยการดวลจุดโทษชนะไป2-1หลังในเวลาปกติเสมอกัน0-0ก่อนจะเข้าไปชิงกับทางจีนคู่ปรับเก่าที่เคยถล่มเอาชนะมาในรอบแรกถึง4ลูกแต่เกมนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะทีมชาติไทยสู้กับทีมจากแผ่นดินใหญ่อย่างสูสีก่อนจะเสมอกันแบบโนสกอร์ต้องเตะลูกโทษตัดสินและก็เป็นจีนที่ยิงแม่นกว่าเฉือนชนะไทยไปได้แบบบุญวิทย์2-1คว้าแชมป์เอเชียไปครองได้ในที่สุดขณะที่ทีมคนตาบอดของไทยนั้นแม้จะอกหักพ่ายแพ้ไปแต่ก็ชนะใจแฟนชาวกีฬาไทยทั้งประเทศที่ต่างพากันชื่นชมกับความสำเร็จในครั้งนี้อย่างทั่วหน้าเพราะเราคือ1ใน4ทีมสุดท้ายของทวีปเอเชียที่ได้ไปบอลโลกในช่วงปีหน้า2023ที่เมืองผู้ดีและก็พาราลิมปิกเกม2024ที่แดนน้ำหอมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างเปี่ยมล้นจริงๆภาพของประคองบัวใหญ่กัปตันทีมชาติไทยที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังไทยล้างตาแข้งแดนมังกรไม่สำเร็จช่างเป็นอะไรที่ติดตึงตราใจของทุกคนที่ได้เห็นภาพในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนี่คือน้ำตาของยอดนักสู้ที่ทุ่มเทเกินร้อยเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักอย่างสุดหัวใจวันนี้ฟุตบอลของคนปกติในบ้านเรายังไปไม่ถึงฝันบนเส้นทางฟุตบอลโลกซึ่งก็ไม่รู้จะได้เห็นวันนั้นหรือเปล่านะในชาตินี้แต่สำหรับทีมฟุตบอลคนตาบอดของชาติไทยต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่อย่างน้อยก็ทำให้พวกเราได้ประจักษ์แล้วนะว่าบอลไทยไปบอลโลกของแท้นั้นเขารู้สึกกันอย่างไรกันบ้างโอ้โหต้องนับถือหัวจิตหัวใจของพวกพี่เขาเลยนะครับสู้กันเต็มเปี่ยมแม้ว่าจะมองทางไม่เห็นแต่พี่แกก็ทำได้ถึงที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายและเป็นอะไรที่ทั้งโลกนั้นให้การยอมรับเป็นอย่างดีก็ฝากไปให้กำลังใจพวกพี่ๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับฟอร์มกำลังมาเลยนะส่งสถิติโค้ชโย่ง6นัดลิกรองนำนาคามรกตไร้พ่ายโดยเปิดสถิติที่น่าสนใจของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมคะหุ่นซื้อเกษตรศาสตร์ FC ที่ทำผลงานไร้พ่าย6นัดในศึกลีกที่2หลังสุดโดยเกมล่าสุดเปิดบังเชือดแพร่ยูไนเต็ดไป2-1เมื่อวันที่ผ่านมาโดยชัยชนะในเกมดังกล่าวนั้นทำให้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพนาคามรกตแข่ง14นัดชนะไป4เสมอ6แพ้ไป4เหมือนทั้งหมด18แต้มรั้งอันดับที่11ของตารางคะแนนส่วนผลงาน6เกมไร้พ่ายของโค้ชโย่งกับทางเกษตรศาสตร์ FC มีดังต่อไปนี้นัดที่9บุกชนะนครปฐมยูไนเต็ดเป็น1-0นัดที่10เปิดบังเจ้าสุพรรณบุรีซิตี้ไป0-0นัดที่11บุกเจ้าอุทัยธานี FC ไป1-1นัดที่12เปิดบังถล่มกระบี่ FC ไป5-0นัดที่13บุกเจ้าคัสตอมยูไนเต็ดไป1-1และนัดที่14เปิดบังเชือดแพร่ยูไนเต็ดไป2-1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเกษตรศาสตร์ FC จะออกไปเยือนนครศรียูไนเต็ดในศึกที่2ในรายการ2022นัดที่15วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่21พฤศจิกายน2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ